ู้ชมคะพบกับรายการน้องฟ้าความฟินถิ่นทหารนะคะตอนนี้ค่ะฟ้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหารค่ะนำมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมค่ะย้อนไปยาวนานกว่า135ปีผ่านวัตถุโบราณข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปกันที่สำคัญค่ะและวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ประชาชนคนไทยนะคะได้รับรู้และเข้าใจค่ะตลอดจนช่วยส่งเสริมให้คนไทยภูมิใจในความเป็นชาติไทยอีกด้วยค่ะโดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น8พื้นที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องประวัติจากโรงทหารหน้าสู่ศาลาว่าการกลาโหมผังพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งปืนใหญ่โบราณหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมสมุดรายชื่อทหารไทยกองอาสาไปสงครามโลกครั้งที่1ที่ทวีปยุโรปรวม 1,424 นายสมุดไทยดำบันทึกยอดไพร่พลประวัติพญาโคชสีด้านหน้าศาลาว่าการกลาโหมแบบเรียนตำราแบบฝึกทางทหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพประวัติศาสตร์ศาลาว่าการกลาโหมรวมทั้งหัวเสาธงชาติอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะที่นี่นะคะยังมีรูปปั้นจอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเมื่อครั้งพระองค์นะคะเดินทางไปเป็นอุปทูตที่ประเทศอังกฤษค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2421สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะมีทั้งหมด7กระบอกค่ะประกอบด้วยปืนใหญ่นารายสังหารปืนมารประไลปืนไหวอรนพปืนใหญ่พระพิรุณแสนหาปืนใหญ่พลิกพระสุทาหงายปืนใหญ่พระอิศวรปราบจักรวาลและปืนใหญ่พระการผ่านโลกแล้วก็สวยค่ะแล้วก็สะอาดคือมาดูแล้วมีความรู้สึกรักชาติเราได้รับความรู้อะไรมากมายได้ค่ะได้ความรู้อะไรใหม่ๆเยอะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นอะไรที่บางทีก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจนะคะเพราะว่ารายละเอียดมีรายละเอียดลึกๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนที่ได้รู้ที่นี่ถ้าเผื่อไม่ได้มาก็คงจะไม่ทราบน่าเสียดายเลยค่ะน่าเสียดายมากมีประโยชน์มากคุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:00 นค่ะโดยสามารถส่งหนังสือขอเข้าชมได้ที่ทางศาลาว่าการกลาโหมนะคะหรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมก็ได้ค่ะและวันนี้ค่ะน้องป้าพาฟินถิ่นทหารต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ